ไปแล้วค่ะนักเรียนนักเรียนสิไปโรงเรียนแล้วค่ะได้กระเป๋าแล้วไผ่หวานดีใจไหมไปโรงเรียนโอ้ยโอ้ยดีใจเออไปโรงเรียนวันแรกนะคะเด้อไผ่กระเป๋าเรียบร้อยยังเสื้อกันหนาวโอเคค่ะใส่เสื้อกันหนาวก่อนค่ะเสื้อกันหนาวก่อนค่ะกระเป๋าด้วยเอาไม่ไปเหรอไม่ไปเหรอไปแต่ว่าไปตัวไปโรงเรียนให้กลับไปเร็วสวัสดีค่ะพาคนหน่อยไปโรงเรียนมาแล้วกับป้าหิวเขาไปว่าโดนดอก45นาทีได้หิวเข่าค่ะมาจากผัดกะเพราตับใส่พริกหยวกแล้วก็ใส่บวบมามากินน้ำกันจะค่ำก่อนห้องทองมันห่อนเลยไปโรงเรียนเหมือนแหลกเพราะหายสั่งเก่ง45นาทีแม่ปล่อยให้อยู่กับผู้ประมาณ5นาทีนึกว่าพันสี่ยามค้นนั่นแหละเพราะยามเก่งอยู่กินข้าวเองมื้ออื่นก็ไปอีกมืออื่นก็อีกขยับเวลาไปอีกมืออื่นเห็นมูเห็นพวกเพิ่นก็ดีใจเด้ดีใจดีแต่เก่งอยู่ดอกพอถึงวันนะแม่กับภูมิใจอยู่ว่าเพิ่นไปโรงเรียนเพิ่นบ่ให้เนาะเพิ่นก็เล่นของเพิ่นเด้เล่นของเพิ่นตามภาษาของเพิ่นนั่นน่ะของเล่นของหยังคู่กับสังเกตการเบิ่งว่าเพิ่นสิเป็นจังได๋เพิ่นสิมีปฏิกิริยาหยังกับผู้บ่เขาก็นั่งเล่นน้ำกันอยู่มันจะหักคืออย่างแล้วก็นั่งเห็นลูกคนอื่นนั่งกินข้าวกินยังนั่งเก้าอี้นั่งยังก็นั่งชุ่มกันไม่เลยหน่อยเลยจะหักพลัง
กราบขอบพระคุณในขอมารับชมนะจ๊ะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะจ๊ะเด้อ